สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักประชาธิปไตยทั้งหลายเจอกันอีกแล้วผมบรรพตครับก็โหคนมาตามหาทวงใหญ่จะเอาบรรพต3 4 5ผมไม่ต้องทำมาหากินอย่างอื่นแล้วมานั่งอัดอย่างนี้ดีกว่าขายก็ไม่ได้จะต้องแจกฟรีแต่ไม่เป็นไรฮะเพื่อประชาธิปไตยของพวกเราเราก็ยินดีที่จะทำผมฟังอาจารย์ชูพงษ์พูดบ่อยมากเกี่ยวกับประชาธิปไตยในอังกฤษกับประชาธิปไตยในญี่ปุ่นโอ้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญดีเลิศประเสริฐศรีเราต้องเรียนแบบเขาจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไอเขาก็เล่าเรื่องการปฏิวัติในอังกฤษจนเป็นประชาธิปไตยแต่พี่เขาก็ไม่กล้าพูดมากกว่านั้นว่ามันจริงๆมันยังไงกันแน่ไอกษัตริย์มาถึงยอมแกก็พูดอ้อมๆนะวันนี้ก็เลยว่าจะมาพูดเรื่องปฏิวัติอังกฤษกับระบบกษัตริย์อังกฤษว่ามันเกิดอะไรขึ้นกษัตริย์มาถึงกลัวกันขนาดนี้ผมเคยเล่าเรื่องเดอวองเชียให้ฟังนะแล้วก็เดอวองเชียกลายเป็นร็อกชิลจริงๆอังกฤษเนี่ยมันระบบกษัตริย์เขาหือไม่ได้เลยหือไม่ขึ้นเพราะว่าตระกูลร็อกชิลนี่มันข่มอังกฤษข่มกษัตริย์เข้ามานานมากจนตอนหลังเนี่ยก็มีพระเจ้าวิกตอเรียเนี่ยก็สร้างระบบอาณาสร้างระบบจักรวรรดินิยมเนี่ยตีไปทั่วประเทศเราจะพบอยู่อย่างหนึ่งว่าควีนวิกตอเรียเนี่ยนะเขาก็กลัวว่ากองทัพจะไม่ได้อยู่กับเขาเขาไม่มีอำนาจเพราะฉะนั้นเชื่อไหมว่าควีนวิกตอเรียนี่หลับนอนกับทหารระดับนายพลนี่มัวไปหมดเหมือนกันแต่เรียกระดับนายพลมันนั่งอยู่ในห้องแล้วถามว่าใครเคยนอนกับเรามั่งยกมือทั้งห้องเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สามารถที่จะสร้างจักรวรรดินิยมจนกระทั่งมีชื่อว่าประเทศที่ไม่เคยพระอาทิตย์ตกดินเราเห็นเลยนะว่าอังกฤษเนี่ยกษัตริย์เขานี่แทบหลังๆนี่แทบจะไม่มีอำนาจอะไรเลยก็มีอำนาจบางอย่างที่อาจารย์คณินพุ่มบุญสุวรรณเคยพูดถึงอำนาจแห่งฟ้าทั้งนั้นที่เขาก็เอื้อในรัฐธรรมนูญนะว่าให้มีอำนาจตรงนั้นจะวิเคราะห์กันลงไปอีกทีก็คือเราดูว่าเขาเดินทางกันมาถึงปัจจุบันเราเห็นไหมว่าการขึ้นค่าเล่าเรียนเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์กับเลดี้ก็ถูกป่าของขณะขับรถผ่านเนี่ยโดนคนเอาขวดเกิดเฟี้ยงหมดเราเห็นว่าเขาจริงๆกษัตริย์นี่มันต้องวิจารณ์วิเคราะห์ได้นะท่านก็เคยฟังด็อกเตอร์สมศักดิ์พูดไม่ใช่ถ้ามันวิจารณ์ไม่ได้มันก็กลายเป็นเรื่องตลกพวกเราก็เหมือนเด็กอมมืออังกฤษนี่กว่าก็เห็นอยู่ว่ากว่าเขาจะเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยเขาก็ลากกษัตริย์ลงมาปูยีปูยำหลายรอบเหมือนกันเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามันยอมเมื่อยอมมันก็ต้องยอมมันไปอย่างนี้ตลอดมีอยู่ครั้งหนึ่งในอังกฤษเนี่ยเขาเคยตั้งกระทู้ขึ้นมาบทหนึ่งว่าในสภาเนี่ยว่าเขาจะถอดถอนระบบกษัตริย์ออกจากประเทศอังกฤษซะเลยหมดเรื่องหมดราวไปเลยเถียงกันอยู่ในสภาสูงสภาล่างจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยอมทิ้งสถาบันกษัตริย์เอาไว้ว่ามันมีมาตั้ง 3,000 ปีก็เก็บเอาไว้ดูเล่นแก้กุ้มแต่ผู้คนยังเปิดอกเหมือนกับเลี้ยงสัตว์อะไรตัวนึงอยู่ในวังเงี้ยนี่ไม่ได้พูดเล่นพูดจริงพูดเล่นนะนี่พูดจริงๆเขามองอย่างนั้นจริงๆรับหลังนี่บางครั้งกษัตริย์ทำอะไรหิงซวยเขาด่ากันโอ้โหแบบไม่จืดเลยนะเทปลงทบลอยนี่ก็ล่อทุกวันเพราะมันข้างในมันก็มั่วกันหมดอ่ะข้างในวังทั้งหมดเนี่ยคุณจะเป็นวินเซอร์เป็นปรินซ์ออฟเวลเป็นไอโอมทั้งนั้นแหละครับมันมั่วเละเทะจริงๆโทษครับอันนี้พอมาถึงอังกฤษแล้วก็อย่างที่พูดอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้ต่อไปเราก็จะมาถึงญี่ปุ่น
อาจารย์ชูพงพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหญี่ปุ่นนี่จักรพรรดิเขายอมทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องญี่ปุ่นให้ฟังนะผมก็จะเล่าค่อนข้างละเอียดนิดนึงท่านจำได้ไหมว่าจีนตอนแต่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเศรษฐีมหาเศรษฐีในจีนเนี่ยผมไม่รู้มีกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ผมว่ามีสัก 5% จาก 1,200 ล้านคน 5% ก็น่าจะมีสัก60ล้านคนไอ้60ล้านคนนี่มันก็ขนเงินออกจากประเทศจีนขนไปไหนก็ขนไปทั้งหมดเนี่ยทุ่มลงมาในอาเซียนก็เยอะอาเซียนเนี่ยสิงคโปร์นี่รับไปเต็มๆเลยนะลีกวนยูมันฉลาดนะมันถึงเอาเงินเรียกมหาเศรษฐีจีนทั้งหมดเนี่ยมาร่วมหุ้นแล้วก็ขอถีบตัวเองออกจากมาเลเซียเราก็ตั้งสิงคโปร์ได้แล้วสิงคโปร์มันถึงรวยจะไม่รวยได้ไงเงินมหาเศรษฐีทั้งหมดของจีนเนี่ยส่วนหนึ่งเข้าไปอยู่ในสิงคโปร์หมดทุกอย่างเกิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บภายใน50ปีนะคุณเห็นสิงคโปร์เหนือไทยเยอะแยะแทบจะพังงาขึ้นมาในโลกเพราะอะไรและไอ้เงินทั้งหมดนี่ก็อยู่ในอินโดในฟิลิปปินส์ในมาเลในลาวก็มีนะแปลกมากในลาวเขมรก็ยังมีแต่แปลกว่าประเทศไทยไม่มีถามว่าประเทศไทยไม่มีเพราะอะไรก็ไทยไม่เคยมีบริษัทฝรั่งที่มันมาก่อตั้งเลยตอนที่จีนก่อนแตกนี่ฝรั่งทางตะวันตกมันไปสร้างบริษัทเยอะแยะกันไปหมดเลยในจีนแล้วบริษัทพวกนี้มันก็มีไอ้มาเลฟิลิปปินส์อินโดพวกนี้เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งหมดเนี่ยมันก็มีบริษัทพวกนี้เป็นสาขาด้วยพอจีนแตกมันก็โยนเงินข้ามบริษัทต่างชาติพวกนี้เข้ามาอยู่ในประเทศลาวนั้นที่มีสาขาอยู่พอแล้วเสร็จแล้วยังไงเงินจีนทั้งหมดเนี่ยเศรษฐีจีนส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าก็ 60-70% ในมึงเงินมาอยู่ที่เกาะไต้หวันแล้วไต้หวันมันก็ไปทำยังไงไต้หวันก็ไปลงทุนในญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นกำลังหลังสงครามพอดีญี่ปุ่นกำลังอดอยากตายอยากก็เอาเงินทุ่มเข้าไปในญี่ปุ่นปรากฏญี่ปุ่นฟื้นคืนค่าปฏิกรรมสงครามตอนนั้นเองเนี่ยนายพลแม็กอาเธอร์เนี่ยก็ตั้งเสนาธิการทหารขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วก็ไอ้ทหารทั้งชุดเนี่ยบอกเฮ้ยพวกมึงไปร่างรัฐธรรมนูญมาหน่อยเลยไอ้ทหารพวกนี้ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยนะไม่ก๊อปปี้เอารัฐธรรมนูญของไอ้กันมาทั้งดุ้นเลยแล้วก็ดัดแปลงนิดหน่อยแล้วก็ยัดให้ญี่ปุ่นแล้วบอกจักรพรรดิบอกไอ้มึงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะเหมือนคนทั่วไปอ่ะพออยู่ใต้คุณอย่าลืมนะสมัยก่อนเนี่ยจักรพรรดิญี่ปุ่นมันก็มีไอ้พวกเสนาบดีรอบข้างเหมือนของเรานี่แหละไอ้ตัวแสบๆอยู่รอบนั่นแหละองคมนตรงองคมนตรีมีมดไอ้พวกนี้มาจากไหนพวกนี้ก็คือพวกโชกุนเก่าลูกหลานโชกุนพวกไดมิโอหรือไดมิโอก็คือพวกหัวหน้าซามูไรที่มันสืบทอดราชกูลกันมาแหละตระกูลกันมาพอมันเห็นจักรพรรดิถูกทุบแมงอาเธอร์มันก็ไม่ยอมมันก็บอกไอ้พวกนี้ต้องเลิกหมดแล้วพวกนี้ไปไหนพวกนี้มันก็หนีลงไปใต้ดินปัจจุบันในพวกนี้คือพวกยากุซ่าเลยมันมีใหญ่กว่ายากุซ่านะมันมีพวกใหญ่กว่ายากุซ่าผมเคยมีคนบอกผมแต่ผมจำชื่อไม่ได้มันใหญ่มากแล้วทั้งยากุซ่าไอ้กลุ่มนี้แก๊งหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะโมดิเวตก็คือสามารถผลักดันการเมืองในญี่ปุ่นได้ผลักดันได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยจักรพรรดิเนี่ยก็หล่นตุ๊บลงมาอยู่ข้างล่างก็หมดสภาพเพราะการที่มันหมดสภาพเพราะมันถูกแม่เธอทุบแล้วรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นเนี่ยที่เขียนโดยแม่อาเธอร์กับไอ้เสนาธิการทหารกลุ่มนั้นก็ถูกใช้จนนั่งถึงปัจจุบันนี้แก้กันมาเรื่อยนะไม่ได้ใช่เดียวใช้แล้วไหนไม่ดีแก้ไปเลยถึงปัจจุบันนี้ทีนี้เราจะต้องเข้าใจอย่างนึงเหมือนกันว่าอย่าไปมองว่าญี่ปุ่นนี่โอ้จักรพรรดิก็อยู่ดีๆเขาลงมาเขาไม่ยอมนะเขาดูเดือดกว่าเราเยอะสุดท้ายก็ถูกแม่อาเธอร์กระทืบลงมาจนอยู่ข้างล่างอันนี้ก็ต้องอยากให้ท่านเข้าใจว่าแต่ละประเทศก็เห็นแม่อังกฤษควรจะยอมลงมาถูกประชาชนไล่กระทืบลงมาจักรพรรดิญี่ปุ่นก็เหมือนการถูกไล่กระทืบลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วพอจีนเอาเงินมาให้ญี่ปุ่นจีนที่เอาเงินให้ไต้หวันเอาเงินให้ญี่ปุ่นมาปรากฏบริษัทใหญ่ๆในญี่ปุ่นเป็นของไต้หวันหมดเลยประธานกรรมการเป็นไต้หวันหมด
คุณจะเอาได้คุณไปดูได้สมัยเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วซูมิโตโมไดมารุมิซูบิชิคาวาซากิพวกนี้เจ้าของประธานกรรมการเป็นจีนไต้หวันหมดคือมหาเศรษฐีของทางจีนคอมมิวนิสต์ที่แตกมาอันนี้เรามาดูอีกเรื่องที่อยากคุยนี่นะเรื่องของเกี่ยวกับเวียดนามถ้าดูเวียดนามนี่ว่าอะไรเกิดขึ้นอ้อลืมนิดนึงเมื่อแมงอาเธอร์ทุบจีนญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยก็จัดระบบญี่ปุ่นเสร็จ CIA ก็จะเข้าไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นเข้าไปเกี่ยวไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีฐานอำนาจอะไรเหลือเลยในญี่ปุ่นมันแตกกันหมดแล้วไอ้พวกฐานอำนาจตัวจริงที่ CIA ก็อยากจะไปยุ่งกับเขาก็ยุ่งไม่ได้ก็คือไอ้พวกยากูซงยากูซ่านี่มันก็หนีลงใต้ดินกลายเป็นแก๊งหมื่นมิตรอันธพาลหมื่นมิตรซึ่งไม่รู้ CIA มันก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนเพราะฉะนั้น CIA มันก็อยากจะมีอำนาจแฝงอยู่ในญี่ปุ่นคือพูดง่ายจะมีเชือกผูกอ่ะผูกญี่ปุ่นเอาไว้เหมือนกันแต่มันทำไม่ได้แต่นี่เรามาดูเวียดนามไอ้การ CIA เนี่ยมันก็ไปผูกเวียดนามเอาไว้แก๊งหนึ่งแล้วก็สู้กับลุงโฮมันถึงมีเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เสร็จแล้วไอ้เชือกที่มันผูก CIA มันผูกไว้แก๊งเวียดนามใต้มันก็ไปไม่รอดมันก็แพ้พอแพ้มันก็หมดเวียดนามมันก็ CIA อำนาจในเวียดนาม CIA มันก็ไปไม่ถึงมันก็ต้องปล่อยเวียดนามเป็นไปตามวาระของมันที่ควรจะเป็นเพราะเราจะเห็นว่าเวียดนามเขามีความเป็นอิสระพอสมควรทีเดียวโดยไม่ขึ้นอยู่กับใครนะโอเคเขาอาจจะเกรงใจพี่ใหญ่เขาคือรัสเซียเคยช่วยเขาแต่หลังจากรัสเซียแตกเขาก็เป็นตัวเขาเองโดยเขาก็ไม่คิดว่าจะต้องไปมีอำนาจอะไรกับใครแล้วเขาก็ดีเขาก็ได้พันธมิตรที่ดีก็คือได้ทั้งลาวเขมรไปผูกเสี่ยวกันเซ็นสุทีสัญญากันเพื่อตอนนี้ไม่ใช่แค่นี้ตอนนี้เอาพม่าเข้ามาด้วยเป็นล่าพม่ามันเป็น4ประเทศล้อมไทยเบ็ดเสร็จหมดไอ้ไทยซ่ามากตอนนี้เสร็จแน่ผมจะบอกให้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเดี๋ยวเราคุยมาถึงไทยแน่รับรองมาถึงไทยมาถึงทั้งโก๊กในไทยเนี่ยต่อไปเราดูเขมรเนี่ย ผมจะเล่าให้ฟังเร็วๆนี้ท่านเองเขมรนี่มีรอยกระทงมีเหยียบกันตายได้ข่าวว่ามีการวางระเบิดรุ่นใหม่ขึ้นมาทดลองกันในเขมรเป็นระเบิดซึ่งระเบิดออกไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์หมดก็คือเป็นเหมือนท่อออกซิเจนหายหมดไอ้คนอยู่แถวหน้ามันเดินลูกไอ้ระเบิดนี้เข้าไปอ่ะมันถึงเป็นลมเป็นแรงกันหมดเขาทดลองเสร็จแล้วเขาก็มองเขมรว่าเออเขมรนี่มันยังบ้าวัฒนธรรมอยู่นะถ้าบ้าวัฒนธรรมเนี่ยมันทำยังไงมันบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ข่าวนะข่าวกรองมาแล้วนะว่ามันอยากสร้างระบบกษัตริย์ในเขมรขึ้นมาให้เหมือนกับไอ้บอดก็คือให้สีหามุนีเนี่ยมามีคนเคารพนับถือเหมือนไอ้บอดมันวางเกมนี้เอาไว้เลยเพราะว่ามันมองดูแล้วเนี่ยประเทศของไอ้บอดเนี่ยไอ้บอดเสร็จแน่มันก็กลัวดึงไม่รอดมันก็จะสร้างเขมรขึ้นมาแทนประเทศไทยนี่แหละแล้วทำไงแล้วให้ไอ้พวกนี้มันมีปัญหาก็คืออาเซียนมันก็รวมกันไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่ามันเก่งแค่ไหนมันก็ยังไม่เข้าใจอยู่จุดหนึ่งว่าเขมรกว่าจะเป็นอย่างทุกวันนี้ได้นี่ไม่หมูนะครับเขาตายไปเป็นล้านๆคนนะครับเขาฆ่ากันมาก่อนจนเบ็ดเสร็จหมดแล้วไม่เหลืออะไรเห็นอีกแล้วเขมรเนี่ยคุณเซนเนี่ยมันกระทืบไอ้สีหานุสีหามุนีและแก๊งของสีหานุเสียงถูกกระทืบหมดแล้วไอ้บอดที่ก็ไปช่วยแก๊งพวกนี้เอาไว้เหมือนกันเพราะไอ้ใครสั่งไอ้ CIA สั่งไอ้บอดให้ช่วยพวกนี้ถึงส่งใครต่อใครที่มาลอบฆ่าฮุนเซนไปอยู่อเมริกาหมดนั่นน่ะนี่คือแก๊งของ CIA เพราะฮุนเซนเนี่ยมันปราบจนเลี่ยนเนี่ยไม่เหลือเลยเฮี้ยนเต้หมดเลยนะผมจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงแปลกผมมีเพื่อนคนนึงลงทุนในเขมรเยอะมากคือเป็นตัวใหญ่ลงทุนในเขมรเลยเวลามันไปเขมรทีใดมันก็มีมือควายฮุนเซนเนี่ยมาต้อนพาไปต้อนรับมันทุกอย่างมีวันหนึ่งไอ้ฮุนเซนก็บอกไอ้นี่บอกเฮ้ยมึงไปเฝ้ากษัตริย์กูหน่อยดิไอ้นี่มันคนเกลียดกษัตริย์มาก
มันเกียร์ไอ้บอสสุดชีวิตผมบอกให้ทุกครั้งเจอมันคุยกับมันนี่มันด่าไอ้บอสหมดสภาพเลยเสร็จแล้วมันก็บอกไอ้มือขวาคุณเฮ้ยกูไม่ไปกูหมอบกราบไม่เป็นกูไม่เอาไอ้เรื่องนี้กูไม่เอากูกระทรวงกษัตริย์กูไม่สนมือขวาคุณเซนมันตอบมันไงได้ยินกับหูแล้วงงเหมือนกันมันบอกเฮ้ยคุณกษัตริย์เขมรนะเหมือนสัตว์เลี้ยงนะครับเอาเงินประชาเอาภาษีประชาชนเป็นเงินเดือนมันน่ะคุณไม่ต้องไปกราบเกิดอะไรหรอกคุณเข้าไปแค่ยกมือไหว้ก็พอแล้วผมฟังแล้วบอกเออมันก็มันดีเว้ยมันเข้าใจพูดเว้ยแล้วดูดิว่าแล้วไอ้ CIA ตอนนี้มันบ้าหรือเปล่าเนี่ยมันยกฐานหน้าระดับไอ้กษัตริย์ของเขมรโอ้โหมันเป็นเหมือนเทพอ่ะไอ้ CIA นี่มันก็ผมดูแล้วมันก็หมดสภาพนี่นะดูไอ้วิกกี้ลีกเล่นเสื้อหงายทองอยู่นะก็ดูไอ้บอตอนนี้ขาข้างอยู่ในนรกไปแล้วอ่ะแล้วมันก็แต่ก่อนมันก็ยังมีเชือกเกาะคือไอ้ CIA ตอนนี้มันไอ้เชือกนี่มันก็ไม่มีแรงดึงขึ้นไปมีคนก็บอกว่าเอ้ยมันโพสมันต้องตั้งสถาบันขึ้นมาว่าสถาบันอะไรวะมันบอก Wicked Leak Wicked แปลว่าชั่วร้าย Leak แปลว่ารั่วความชั่วร้ายที่รั่วแล้วใครทำให้รั่วก็พวกเรานี่แหละพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รั่วเองเวลานี้มันก็รั่วไปเยอะแล้วมันกำลังจะไปอยู่แล้วช่วยกันพูดหน่อยเข้าข้างกันหน่อยมีคนเขาจะคุยเรื่องตระกูลใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้ที่ขายอะไรขายยาเสพติดผมจะพูดก่อนเลยผมพูดก่อนเขาก็แล้วกันนะคนที่ชอบเขียนเอกสารลุงกับป้าเลยเนี่ยท่านจำได้ไหมตอนบรรพตสองผมพูดว่าอะไรผมพูดถึงเดอวองเชียผมพูดถึงล็อกชิลผมพูดถึงบิลเดนเบิร์กในบิลเดอร์เบิร์กในอเมริกาแล้วถามว่าถ้าไอ้ล็อกชิลกับบิลเดอร์เบิร์กมันฆ่าอะไรกันมาก่อนอาวุธสงครามฆ่าทาสเป็นหลักแล้วฆ่าอะไรฆ่าฟินหลังจากนั้นมันฆ่าเฮโรอีนมันถึงเก็บไอ้แคนเนดีว่าแคนเนดีไปปราบตัวหัวใหญ่หัวโจกใหญ่แคเฮโรอีนมันก็เก็บคนเรานะครับบริษัทไหนก็ตามมันฆ่าได้แม้กระทั่งมนุษย์เนี่ยแล้วมันไอเฮโรอีนนี่มันคิดจ้อยเหลือเกินสำหรับมันที่มันจะฆ่าแล้วมันฆ่ามานานแล้วยังผมถามมันฆ่าตั้งแต่ฟินนะแล้วคุณจะไปเหลือเลยตอนนี้มันจะเป็นยาอะไรก็ตามที่เป็นเสพติดมันฆ่าหมด โทษครับขอกินน้ำนิดนึงนะครับยังไม่หายดีครับมันค้ายาเสพติดแล้วมันค้ายาเสพติดประเทศไหนทุกประเทศในโลก ทุกประเทศในโลกที่มันค้าได้คุณไปดูดิประเทศที่ CIA ก็ไปพัวพันหมดมันค้าหมดอัฟกานิสถานเนี่ยประเทศไอ้พวกที่ด้อยพัฒนาทั้งหมดแล้วถามว่าในประเทศอย่างเราเนี่ยไอ้ฆ่าคนฆ่าตัวใหญ่ใครก็คือไอ้สิตัวแทน CIA ตัวใหญ่แล้ว CIA ตัวใหญ่สุดใครอ่ะก็ไอ้บอดแล้วใครไอ้บอดก็ไอ้บอดฆ่าไอ้บอดนี่ล่ะตกเป็นตัวส่งยาทั้งหมดเลยทำกันอยู่ที่ไหนอ่ะทำกันอยู่ในถ้ำโคตรกังวลของมันอีกถ้ำนึงอ่ะที่อยู่ติดกับสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยนะมันทำกันอยู่ในนั้นอ่ะแล้วผมถามว่ามันทำมันอยู่ไหนแล้วใครไปตรวจหน่อยมีใครกล้าเข้าไปตรวจเข้าใกล้ไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีใครกล้าคิดแล้วคนที่ส่งวัตถุดิบทั้งหมดให้เป็นคนดูแลวัตถุดิบเข้ามาเนี่ยก็ไปถามไปพีเสด็จเนี่ยนะเพื่อนซีเขาจบออกฟอร์ดไม่จบออกฟอร์ดจบดันทูนไปเรียนนายร้อยทหารดันทูนที่อังกฤษแล้วก็ไปเรียนออกฟอร์ดอยู่2ปีมึงแล้วก็ไปเข้าเสรีไทยแล้วก็กลับมาแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อนั่นละตัวสำคัญเลยละทุกเรื่องที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนนี้ดูแลหมดเราจะเห็นว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเขาทำไงเขาก็ส่งขนาดว่าบางครั้งเนี่ยให้เสียขับ F-16 ไปส่งผมว่าสนุกมากเนี่ยจนทั้งอเมริกาไม่ให้เข้าอเมริกาเพิ่งมาให้เข้าเร็วๆนี้เพราะว่าไปตรวจเจอจับเจอคืออย่างนี้นะเขาก็รู้กัน
CAA บอกให้ทำเสร็จแล้วเอาเงินไปให้บิลเดอร์เบิร์กแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลตัวจริงเขาจับได้เนี่ยเขาพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเขาก็โอเคยอมก็เหมือนเร็วๆเนี่ยไอ้โสมอะไรนะโสมเกาหลีเนี่ยที่ไปอ้วนปักเลยเนี่ยกินขาหมูกับวายทั้งวันขาหมูเยอรมันชอบมากไปที่ฝรั่งเศสแล้วถูกจับจริงๆเนี่ยมันไม่โดนจับหรอกเขามีเอกสิทธิ์พิเศษเขาไม่ตรวจข้าวของอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าว่าหมามันไม่รู้หมาไปดมเจอหมามันก็บอกไอ้คนดูหมาบอกเฮ้ยในนี้มีเฮโรอีนไอ้คนดูหมามันก็ไม่กล้าไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันมันก็เลยจะปล่อยเลยตามเลยถูกจับเห็นไหมมันหมาดีกว่าคนเยอะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องยาเสพติดนี่เป็นเรื่องธรรมดามากเลยที่เขาทำกันมานานแล้วทำจนกระทั่งร่ำรวยใครไปสวิตเซอร์แลนด์ท่านลงไปไอ้โรงแรมเคปินสกี้สำนักงานใหญ่เขาที่สวิตเซอร์แลนด์นี่ท่านเข้าไปนะโอ้โหท่านตกใจท่านจะเห็นรูปใบบอร์ดอะมหึมาเลยตั้งอยู่ในสำนักงานใหญ่เขาแล้วข้างล่างเขียนประธานกรรมการประธานกรรมการเคปินสกี้ไอ้คนไทยไปก็ดูไอ้คนไทยไม่เคยได้โผล่ไปใครไปเห็นก็ตกใจเหมือนเฮ้ยทำไมไอ้บอร์ดแม่งมีลูกอยู่ตรงนี้วะปรากฏว่าอ๋อแม่งเป็นประธานกรรมการแล้วมันเป็นประธานกรรมการเยอะแยะไปหมดทั่วโลกอ่ะแล้วใครรู้มันไม่รู้ก็มันค้าอะไรมันค้ายาเสพติดกันเป็นล่ำเป็นสันกี้คุยเรื่องเขมรที่มันไอ้ CIA กำลังยกฐานะเขมรเนี่ยแล้วบอกไอ้คุณเซนบอกเฮ้ยกูเลี้ยงกษัตริย์กูเหมือนเลี้ยงอยู่ในกรงเอาไว้ดูเล่นเนี่ยมันไม่มีทางครับแล้วถามว่าไอ้เจ็ดคนไทยที่ถูกจับเร็วๆนี้มันเพราะอะไรถามนี่เพราะอะไรข่าวก็โอ้ยใครหลอกใครรู้ไอ้หนึ่งหลอกไอ้นี่ไอ้นี่หลอกไอ้นู่นหลอกไปหลอกกันมามันต้มทุกเรื่องถามว่าเจ็ดคนไทยนี่มันเข้าไปเพื่ออะไรมันเข้าไปเพราะว่าไอ้ CIA สั่งไอ้บอร์ดไอ้บอร์ดสั่งไอ้มาร์กไอ้มาร์กสั่งให้ไอ้7คนนี้เข้าไป7คนนี้เข้าไปเพื่ออะไรเพื่อไอ้ฝั่งนู้นมันจับฝั่งนู้นมันจับได้ยังไงจับได้ยังไงไอ้ฝั่งนี้เอาทหารไปชิงตัวออกมาแล้วทำไงมันก็ยิงกันดิครับผลลบประเทศทำไงก็ชิบหายทั้ง2ประเทศเลยมันก็พาประเทศไทยเข้าสู่สงครามอ่ะเพราะมันเป็นบัฟเฟตฟรอนเทียร์ก็คือเป็นผมไม่รู้เรียกอะไรอ่ะเป็นชายแดนที่ติดกันซึ่งมันเหมือนเขตปลอดทหารอย่างนั้นแหละมันก็ลบกันพอลบกันก็พาใครเข้ามาแต่นี้ยุ่งอ่ะพาใครพาเวียดนามเข้ามาพาลาวเข้ามาไอ้พม่าบอกว่ากูรวบด้วยคนด้วยพม่ามันจะเล่นไทยอยู่แล้วหลายเรื่องไอ้พม่าผมบอกให้มันมีขีปนาวุธนะครับพม่าเรานี่แหละมีขีปนาวุธไอ้เมืองใหม่ของมันที่มันสร้างมาเนี่ยนะที่มาเอาลูกบุเรย์นองเป็นหุ่นปั้นลูกบุเรย์นองมาเริ่มเทิมเนี่ยนะมันจะเล่นนะผมดูแล้วไอ้มาร์กนี่มันโง่จริงๆแล้วมันก็ไม่รู้อีกว่าถ้าพูดก็ได้พอจับครับขมิ้นจับไปเจ็ดคนนี้ปุ๊บไอ้ทหารไทยมันจะออกไปช่วยมันก็ไม่ออกไปช่วยเพราะอะไรบิ๊กป้อมก็มาไอ้กูเองไอ้ที่โทรศัพท์ตอนไอ้ปฏิวัติอ่ะที่โทรศัพท์มาบอกว่ากูเองนั่นน่ะไอ้กูเองนี่แม่งซี้กับอุนเซนมันไปบอกไอ้อุนเซนมาจับแล้วมันก็บอกทหารชายแดนว่าเฮ้ยมึงพวกมึงอย่าเข้าไปยุ่งนะปล่อยมันจับไปเลยแล้วเป็นไงสนุกมากโอ้แม่งหักลำกันกลางอากาศเฉยเลยแล้วเป็นไง CIA บ่ายแดกงานเนี้ยผมดูแล้วว่ามันเกมมันก็ทันกันเว้ยมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเล่นกับฮุนเซนเล่นยากครับเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วเขาไม่ได้มีอะไรกับ CIA สักเขาวางเกมสนุกทุกเรื่องของเขาเหมือนกันคุณเล่นกับฮุนเซนนะคุณปวดหัวแล้ววิกิลีกนี่มาสับใหญ่ตอนนี้เรื่องไอ้โป้งอีเปรมเข้าไปกับอีอนันต์เนี่ยนี่เคยไหมเข้าซัดกันเข้าไปนัวกันหมดนะอันนั้นใครอ่ะ CIA เบอร์สองนะและเปมใครเปมเด็ก CIA ตัวใหญ่อ่ะพวกมึงเล่นกันไปสนุกมากทีนี้เรามาถึงโอ้สองวันก่อนนี่ผมไม่อ่านบทความวิเคราะห์อันหนึ่งเดี๋ยว
จะให้คนอื่นเขาแปลออกมาเลยแปลมาเดี๋ยวมีคนจะแปลให้พี่ไอ้นี่แหละเขาแปลแล้วเดี๋ยวเขาเป็นคนอ่านเองผมไม่อ่านแต่ผมมาบอกว่าอเมริกาตอนนี้ลำบากมากนะครับเศรษฐกิจอเมริกากำลังจะพังทลายคลืนลงมาทั้งหมดเลยมีเพื่อนผมคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่ามีคนวิเคราะห์เป็นชาวอาหรับคนหนึ่งวิเคราะห์อยู่ที่ยุโรปว่าอเมริกาอาจจะต้องประกาศอิสรภาพรัฐต่อรัฐอาจจะเกิดจลาจลบัตรเครดิตอาจจะใช้ได้มั่งไม่ได้มาอันนี้เขาวิเคราะห์ของเขานะเขาวิเคราะห์เขาแต่ของผมอีกแบบผมเนี่ยที่ไปอ่านมาเนี่ยไม่ว่าเบาเหมือนกันจากคนตกงานปัจจุบันนี้ในอเมริกาเนี่ยเพิ่มไปถึง9ล้านคนน่ากลัวนะครับคนไม่มีงานทํา9ล้านนี่น่ากลัวนะเพื่อไม่มีงานทําสิ่งที่ตามมาคือรัฐบาลอเมริกาเนี่ยจะต้องเอาเงินมาชดเชยเลี้ยงคน9ล้านที่ตกงานแล้วเอาเงินที่ไหนเอาเงินภาษีเงินภาษีสมัยก่อนเนี่ยเขาเอา12คนมาเลี้ยงคน4คนต่อ4คนตกงาน4คนปัจจุบันนี้ปรากฏว่าไอ้คน12คนมันไม่เหลือแล้วมันจ่ายภาษีไม่ไหวที่จะมาช่วย4คนมันจ่ายมาเหลือวันก่อนผมดูรู้สึกว่าจะ7หรือ8คนหมายความว่าไอ้4คนที่จะไม่คนมาซับซิไดซ์มันซับซิไดซ์ได้แค่คนเดียวคนจ่ายภาษีอเมริกันมันน้อยลงแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอาหรับมันคงไม่ช่วยอเมริกันรอบ2เพราะมันช่วยเขาอยู่แล้วมันโอ้มันช่วยไปเยอะช่วยไปหลายแสนล้านเหรียญไม่ใช่น้อยๆช่วยบริษัทเอกชนก็ให้กันเพราะฉะนั้นโอบามานี่ก็อาการหนักแล้วโอบามานี่จะอยู่รอดครบ4ปีหรือเปล่ายังงงๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าไอ้บิลเดอร์เบิร์กก็ต้องถีบมันออกไปไอ้รอบ2ไม่ต้องพูดถึงยากทั้งที่โอบามามันก็ยอมบิลเดอร์เบิร์กทุกอย่างสั่งอะไรมันทำหมดนะแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันไปยุ่งกับเขาทั้งโลกมั่วไปหมดไอ้ CIA ของมันเนี่ยเสร็จแล้วอ่ะพอถึงเวลาถึงจุดถึงขึ้นมาจริงๆเนี่ยทั้งจีนอินเดียพวกนี้อาหรับพวกนี้เขาแข็งแรงมากตอนนี้เขาไม่ยุ่งกับมันควบคุมเศรษฐกิจเขาไม่ได้มันก็มีปัญหาอันนี้ก็เล่าเรื่องเศรษฐกิจอเมริกาให้ฟังพอคร่าวๆนะทีนี้ถามว่า เรามาคุยการเมืองไทยต้องบอกก่อนได้ว่ายังไม่หายขาดนะฮะยังมีติดปลายนัวมานิดหน่อยอายคอแคร์แคร์ถามว่าต่อไปว่ากฤษศรีวราเนี่ยสมัยนู้นท่านจำกฤษศรีวราได้คนนี้อายุมักสัก50-60เนี่ยผมว่าตั้ง50ยังอาจจะยังไม่อาจจะไม่ไอ้60บวกลบเนี่ยทันกฤษศรีวราผมยังเคยไปบ้านแกเลยตอนนั้นผมยังเริ่มเป็นวัยรุ่นใหม่ๆก็มีคนก็พาไปเอาพูดง่ายๆว่าเอาของไปเส้นนั่นแหละกฤษศรีวราตอนนั้นเนี่ยถือว่ากลุ่มอำนาจทหารได้เบ็ดเสร็จเหมือนกันไอ้บอดเอาปอกคอมาใส่เขาไม่เล่นกับไอ้บอดเขาก็รู้อยู่ว่า CIA อยู่หลังไอ้บอดเขาไม่เล่นพอเขาไม่เล่นทำไงไอ้บอดก็ให้พี่สาวคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาให้กินกินเสร็จกิจศรีเวลาก็เป็นมะเร็งในตับสูตรเดียวกันหมดสูตรเดียวตั้งแต่สลิดธนรัตน์นะคนที่สองก็คือกิจศรีเวลาอ้อคนที่สองคือพ่อตาเขาอะพ่อไอ้ปาวานเนี่ยโดนวางยาแต่ตามที่มีคนก็เล่าฟังนะผมไม่ข้อเท็จจริงนะข้อเท็จจริงก็ว่ามันแย่งที่กันคุยที่กันไม่จบคือที่แถวตั้งแต่สระปทุมวังสระปทุมไปเนี่ยหรือพูดง่ายๆปัจจุบันก็คือทั้งหมดนั่นแหละทั้งแผงเลยนั่นแหละยันไปถึงราชประสงค์นั่นแหละแย่งที่ตรงนั้นแหละที่อีกข้างเป็นเพชรบุรีข้างนึงเป็นอะไรอ่ะเป็นพระรามหนึ่งอ่ะมั้งเออใช่เป็นพระรามหนึ่งนี่เข้าสู่อีกข้างเป็นพระรามหนึ่งช่วงต่อสุขุมวิทนั่นแหละคือพ่อไอ้ปาวานไม่ยอมเรื่องที่ดินแบ่งมันไม่ยอมตามเชื่อมันก็ปล่อยยาวฆ่าพ่อตาตัวเองคนที่สามคือกฤษศรีวรามันก็เข้าเหนียวมะม่วงตามที่คุณสมัครก็เล่าว่าพี่แกเป็นคนเอาไปให้เอง
แล้วผู้สมัครเองก็ไม่กล้าพูดนะว่ามันต่อไปมันคืออะไรก็ให้นึกเอาเองนึกเอาเองผู้สมัครตัวผู้สมัครเองนี่ก็แย่พอถูกศาลสั่งพอศาลสั่งมาแล้วว่าทำยังไงผู้สมัครก็ไอ้บอยก็ปลอบใจดูความเหี้ยของมันปลอบใจบอกท่านสมัครพาภรรยามาที่ถ้ำโคตรกังวลผมหน่อยผมจะเลี้ยงข้าวเย็นพอเลี้ยงข้าวเย็นก็ดึงให้เกมกินนานๆเนี่ยกินเสร็จแล้วก็เอาคุณก็พักที่นี่ซะเลยมีห้องขับให้พรุ่งนี้เช้าค่อยกลับคุณสมาก็กินเพลินเนี่ยเพราะว่าไม่กี่วันต่อมาก็เป็นมะเร็งที่ตับหนักภรรยาก็เป็นด้วยแต่ภรรยาเป็นเนี่ยเอาอยู่โทรปรึกษาทักษิณนายกทักษิณนายกทักษิณบอกให้ไปอเมริกาล้างผิดถึงบินไปอเมริกาล้างผิดไปแล้วล้างไม่ได้เพราะผิดมันกินตับทั้งใบเข้าไปแล้วแต่ตัวภรรยาท่านเนี่ยคุณหญิงเนี่ยยังพอไหวเพราะท่านกินน้อยก็เลยกลับมาคุณหญิงอยู่คุณสมัครตายคุณสมัครถึงเขียนกลอนไว้ว่าขอลาตายแบบไม่ถวายพระพรเนี่ยเพราะคุณสมัครเนี่ยนึกไม่ถึงว่าไอ้บอมจะวางยาท่านเพราะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะคุณสมัครจะเป็นคนจงรักภักดีแบบสุดๆคนอีกคนที่ถูกวางยาเนี่ยคืออดีตนายกพลเอกชาติชายชุนหวันโรคเดียวกันชาติชายเป็นมะเร็งที่ตับกระทันหันแล้วไปรักษาที่ไหนที่อังกฤษถามว่าทำไมที่อังกฤษทำไมไม่รักษาเมืองไทยเพราะว่าคุณชาติชายรู้อยู่เต็มอกว่าไอ้บอสสั่งเป็นคนวางยาเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณชาติชายเห็นไหมก็ไปตายที่อังกฤษแล้วทำไมต้องวางยาชาติชายชาติชายมีอะไรอ๋อชาติชายไม่มีอะไรครับชาติชายรู้มากเกินไปรู้หมดทุกคนที่รู้มากเนี่ยเสร็จหมดตายหมดฉลาดเกินไปเหมือนบรรพตสองที่ผมเล่าเรื่องอิ้วซิ่วมึงฉลาดเกินไปมึงรู้มากเกินไปมึงต้องตายก่อนที่มึงจะสร้างปัญหามาให้กูไม่ว่าปัญหานั้นเป็นอะไรคุณอย่าลืมนะเขามองพวกเราอะยังกับมดกับปวกนะเพราะพวกเรามีเยอะมากแล้วเขาไม่รู้จักใครเป็นใครกูยกตัวอย่างง่ายๆน้ำท่วมคุณให้มา20 ล้านโอ้โหคนอวยโคมเจ้ากันใหญ่เลย20 ล้านแต่มีคน เดือดร้อนอยู่ประมาณ20 กว่าล้านหารกันมาแล้วคนหนึ่งได้ประมาณ50 ตังค์โหมึงเป็นคนดีมากเลยนะดีสุดๆมึงให้คนเดือดร้อน50 ตังค์มึงอย่าให้ดีกว่ามันทุเรศอ่ะวันนี้อาจจะไม่เคยมันนะวันนี้ไม่เคยมันนะเดี๋ยวท้ายๆอาจจะมีมันหน่อยก็ได้มาถึงแล้วพอมาถึงนายกสมัครก็เล่นซะเรียบร้อยเสร็จปลอบใจด้วยอ่ะเอายาให้มันกินซะมันจะได้ตายเลยนะมาอีกคนนายกสมชายคุณก็เห็นเอายังไงสมชายก็ไม่ลงแล้วสมชายรู้ไม่รู้โอ้สมชายนี่ฉลาดสุดๆนะอดีตนายกสมชายนี่ฉลาดสุดๆแกก็เต้นฟุตเวิร์กสิรู้ฟุบๆทำอะไรไม่ได้บอกเฮ้ยยึดสนามบินเลยเว้ยยึดสนามบินแม่งเลยพอยึดสนามบินปุ๊บยึดสนามบินเสร็จปุ๊บแม่หาเรื่องบอกศาลเลยเฮ้ยศาลมันจัดการนี่ศาลก็จัดการอย่างที่เรารู้อยู่สุดท้ายก็โดนยุบพรรคแล้ว ถามว่าไอ้ศาลของเรานี่มันเหี้ยมานานโอ้ยมันเหี้ยมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยมันมีคนดีมากคนดีปกครองคนไม่ดีอยู่มันก็ยังเหี้ยน้อยตอนในอนันต์ปัญญาลชุนเข้าไปอยู่ในศาลไปดูเป็นนายกมันพลิกศาลทั้งศาลกลับข้างกันเอาเหี้ยไปอยู่ข้างบนเอาคนดีไปอยู่ข้างล่างไอ้เหี้ยตัวเหี้ยตัวสำคัญคนหนึ่งผมจะเล่าอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังไอ้จรัญภักดีธนากุลเนี่ยคุณไปถามน้องเมียมันนี่ว่ามันไปเปิดบัญชีออมสินอยู่ที่สะพานควายอ่ะเอาไว้รับให้เขาโอนเงินซื้อขายอรรถคดีกันใช่ไหมไปถามสิในวงญาติมันเนี่ยเขารู้กันหมดมึงเป็นสารเหี้ยอะไรมึงซื้อขายอรรถคดีกันเฉยเลย
แล้วมึงก็ให้เขาโอนเงินเข้าไปด้วยแล้วบอกว่าศาลประเทศไทยผมบอกโอ้ผมถึงบอกไงไอ้คนที่หนีถูกผมว่านะถึงวันนึงบางทีในพวกเราเนี่ยจะต้องเลิกทำอะไรกันหมดที่มันถูกต้องเลยสักทีผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นกฎหมายบ้านนี้เมืองนี้มันไม่มีแล้วล่ะครับวันนี้ก็อันสุดท้ายที่เราจะคุยนี่ถามว่าแล้วทางออกประเทศไทยควรจะเป็นยังไงทางออกประเทศไทย ท่านเชื่อไหมว่ามันมีทางออกทางนึงนะผมมีเพื่อนคนนึงนั่งคุยกันเขาก็ออกความคิดดีได้ไม่เร็วนะไม่เร็วทีเดียวผมดูแล้วเออใช้ได้เลยแล้วทำยังไงอ่ะมันต้องมีคนคนหนึ่งนี่นะท่านรู้จัก Air Force One ไหม Air Force One เครื่องบินประธานาธิบดีอเมริกาไปไหนก็นั่ง Air Force One หนีไปเลยมีทุกอย่างเลยนะถ้าไอ้บอดฟังอยู่เสียฟังอยู่นะผมอยากให้ใครมีใครลองไปบอกเสียกระซิบให้เสียฟังหน่อยนะเสียครับเสียเชื่อผมนะแล้วเสียจะได้ดีแล้วประเทศนี้ก็จะได้ดีด้วยเสียนะขึ้น Royal Air Force 1เลยแล้วหนีออกนอกประเทศนี้ไปเลยพร้อมลูกเมียนะเสียไม่ต้องกลัวมีข้าวกินนะแล้วเสียก็หนีไปอยู่ที่ไอ้เขางูลังกังอะไรเนี่ยนะไปอยู่สักพักนึงแล้วเสียก็ทำจดหมายออกมาบอกว่าเฮ้ยกูขอลาออกจากตระกูลกูเฮ้ยแม่งเหี้ยชิบหายกูอยู่ไม่ได้สกปรกสุดๆนะแล้วเสียก็เอาไอ้จดหมายแพร่ไปเลยเสียเชื่อผมเถอะก็เสียเอาปุ๊บเนี่ยวันนึงนี่นะไอ้ตระกูลเสียเวลานี้เนี่ยแม่งอะไรจะลงนรกกันทั้งตระกูลวันหนึ่งเลยตระกูลเสียลงในโลกเสียก็ไม่ต้องถูกเขาลากลงในโลกไปแล้วพอถึงตอนนั้นนะเขาก็จะปูพรมแดงที่สุวรรณภูมิแล้วเชิญเสียกลับมามันก็ผมว่ามันเข้าท่านะผมว่าผมไอ้เพื่อนผมคนนี้มันออกความคิดผมฟังแล้วเออแม่งเว้ยมันใช้ได้เว้ยวิธีนี้มันใช้ได้เว้ยไอ้เสียก็กลับมาแล้วไม่ใช่เป็นเบอร์สิบนะครับเลิกกันทีเลยไอ้การโกงจากกีตั้งแต่สมัยขี่พญาจักรกูเลิกเอาตอนนี้อาจจะกลายเป็นแล้วมันเริ่มใหม่เลยเริ่มเบอร์หนึ่งใหม่เลยนะเสียเป็นเบอร์หนึ่งเชื่อผมเสียเป็นเบอร์หนึ่งขึ้นมาใหม่แล้วก็เสียก็ทำแบบที่เขาอยากจะให้เป็นทำไมอย่างญี่ปุ่นบ้างอังกฤษมึงหรือแบบขมุงขมิ้นก็ได้แล้วเสียก็มีความสุขผมก็เห็นว่าเสียก็ยังพอไปไหวนะเสียเชื่อผมถ้าเสียลาออกแล้วขึ้น Royal Air Force มันออกไปเลยรับรองได้มีคนเชิญเสียกลับมาแน่เมื่อกี้ผมพูดถึงอดีตนายกสมชายที่ไอ้เจ็กลิ้นสั่งคนไปบุกยึดสนามบินสุวรรณภูมิแล้วทำไมมาถึงรีบออกกันนักผมจะเล่าต่อเลยแล้วพอออกสั่งให้ศาลสั่งสั่งยุบพรรคพลังประชาชนเหตุผลนี่คืออย่างนี้นะไอ้ที่ไปยึดสนามบินเนี่ย CAA ไม่ได้สั่งไอ้บอสั่งยึดเองพอยึดเข้าไปเสร็จเนี่ยมันมีเครื่องบินอยู่ทั้งหมด80กว่าลำอ่ะเครื่องบินพาณิชย์ท่านก็รู้ไอ้เครื่องบินพาณิชย์80กว่าลำมันทุกน้ำมันเต็มที่เลยเนี่ยมันก็คือระเบิดนาปาล์มดีๆนี่เองที่จะบินไปไหนในโลกก็ได้เพื่อทำก่อวินาศกรรมไอ้ CIA มันก็มองว่าคนอเมริกันเนี่ยท่านรู้ไหมว่าคนอเมริกันติดอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดกี่คนเนี่ย300,000ประมาณ300,000รัฐบาลอเมริกันตอนนั้นมันงงมากแล้วมันก็งงมันก็เลยถามไปที่ไอ้ CIA ไอ้ CIA มันก็บอกว่ามันไม่รู้เรื่องนี้เลยไอ้เรื่องยึดสนามบินไอ้บอทำเองหมดมันก็เลยบอกว่าให้บอเนี่ยเลิก
ไม่จริงนะครับที่หมานโสยส่งกองทัพเรือกองทัพไอเรือบรรทุกเครื่องบินจากที่นู่นที่นี่มันลอยลำอยู่อ่าวไทยมันไม่จริงนะเพราะว่าการจะเรือบรรทุกเครื่องบินมาเดินทางช้าครับมันไม่ไวถึงขนาดนั้นแต่ที่มันลุกลี้ลุกลนเนี่ยเพราะว่ามันมีส่วนจริงที่ CIA สั่งไอ้บอดไอ้บอดก็ตกใจว่ามันทำเรื่องนี้โดยพลการและผิดมันก็เลยสั่งไอ้พวกนี้บอกให้ถอยออกมาซะแต่มันจะสั่งให้พวกนี้ถอยออกมามันก็กลัวเสียหมามันก็เลยสั่งให้ศาลเนี่ยจัดการยุบพรรคโดยเร็วมาที่อ่านผิดอ่านถูกกันมั่วไปหมดโดยที่ทีแรกบอกว่ามีทหารเนี่ยยกกองพลอะไรขึ้นมาที่ตรงสนามบินไอ้อู่ตะเภาเลยนะอันนั้นคงไม่จริงอ่ะแต่ถ้าเรื่องนี้มีจริงเขาเตรียมคนประมาณเขาเตรียมหน่วยพิฆาตประมาณ 3,000 คนพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องบินรบขนาดเบามาจริงเขาเตรียมมาจริงฮะแต่ยังมาไม่ถึงเขายังไม่ได้สั่งออกเพราะว่าเขารอดูว่าไอ้บอดเนี่ยจะสั่งไอ้พวกบ้านี่ถอยในพวกนี้มันจะถอยไหมนี่คือเรื่องราวที่ยึดสนามบินสุวรรณภูมิกับการล้มนายกสมชาย อีกเรื่องนึงยิ่งสนุกใจเลยท่านจำเมื่อกี้ที่ผมเล่าเรื่องไอ้โสมถูกจับเรื่องผงที่ฝรั่งเศสนะฮะอันนี้พอจับเสร็จเนี่ยเขาก็กักกันตัวอยู่ในสถานทูตไทยในฝรั่งเศสคุณกสิทธิ์พิรมก็บินไปเลยไปจัดการไก่เกลี่ยเรื่องนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าไก่เกลี่ยกันยังไงและเรื่องออกมาเป็นยังไงสุดท้ายก็ให้ทำโอ้ทำโปรโมชั่นครับทำโปรโมชั่นเนาะเดินทางท่องเที่ยวทั่วยุโรปมาเอาตอน2ทุ่มละครสัตว์เขาก็เอามาออกกันโอ้โหที่อัมคองอัมสเตอร์ดัมอะไรที่เราเห็นอยู่จริงๆเนี่ยเขาห้ามออกจากยุโรปเขาก็เลยเจรจาตกลงกันยังไม่เรียบร้อยแต่ตกลงกันเรียบร้อยยังไงรู้ไหมตกลงว่าไทยต้องซื้อเครื่องบินอีกหนึ่งฝูงจากเมืองทูลูสในฝรั่งเศสนะครับใช้งบประมาณผมไม่รู้20,000หรือ30,000ล้านเนี่ยแล้วไทยก็อนุญาตให้ฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสเข้ามาสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งทั้งสองเรื่องนี้มีมติครม.ออกมาอย่างลับๆแล้วก็ให้กสิทธิ์พิรมไปต่อรองเราถึงเห็นเลยว่าฝรั่งเศสเนี่ยมันแหกปากด่ามาทันทีเลยที่ไอ้มาร์กไปเมืองจีนไปคุยกับจีนโดยเอาใจจีนเพราะว่าไอ้มาร์กเสือกจับวิกเตอร์บูธแล้วเอาวิกเตอร์บูธส่งไปอเมริการัสเซียโกรธมากไอ้มาร์กกลัวรัสเซียเลยไปเอาใจจีนเพื่อให้จีนเนี่ยข่มรัสเซียไว้แล้วไอ้มาร์กมันก็ลืมไปว่ามันไปออกครม.ให้ฝรั่งเศสเนี่ยสร้างรถไฟความเร็วสูงไอ้มาร์กก็ไปบอกจีนว่าจะให้จีนนั้นสร้างรถไฟความเร็วสูงพอฝรั่งเศสมันรู้มันก็ด่าข้ามประเทศมาบอกเฮ้ยมึงทำอะไรของมึงวะมึงมั่วชิบหายเลยนี่วะเดี๋ยวมึงให้กูเดี๋ยวมึงให้จีนแล้วมึงให้ใครกันแน่เนี่ยแล้วมันก็ไอ้มาร์กก็เต้นฟุตเวิร์กตามฟอร์มหลบไปหลบมาแล้วก็หายตัวเป็นศรีถนนชัยไปอีกแล้วได้เห็นไว้ว่ามันวุ่นวายไปหมดเพราะว่ามันไม่มีเรื่องอะไรจริงสักเรื่องหนึ่งและไม่มีเรื่องอะไรถูกต้องแล้วผมบอกวันนี้เลยนะใครที่ถือหุ้นการบินไทยอยู่เตรียมได้เลยนะการบินไทยเจ๊งแน่นอนนะครับเพราะคุณไปซื้อพวกบินอีกหนึ่งฝูงโดยไม่จำเป็นนะคุณเอาเงินที่ไหนคุณไปเที่ยวรับปากชาวบ้านชาวช่องเขาออกเป็นมติครม.แล้วคุณไปรับปากฝรั่งเศสเขาว่าคุณจะซื้อเครื่องบินกับเขาอ่ะคุณบ้าแล้วคุณมันจะเจ๊งอยู่แล้วเครื่องบินไทยการบินไทยอ่ะมันเป็นเครื่องบินที่หลอยถ้วยอันดับ7ของโลกนะห่วยที่สุดไม่ปลอดภัยอันดับ7ของโลกนะครับต้องคุยตรงนี้ก่อนให้รู้กันไว้ว่าใครถือหุ้นก็รีบๆไปขายทิ้งซะเขากะเลยว่าไม่เกิน2ปีเจ๊งแน่นอนท่านจำสมัยชวนได้มาที่ผมเคยเล่าว่าอยู่ดีๆเอาไอ้ทารินนิมมาให้ทารินนิมมาเหมินเอาเงินไปโปะเข้าไปที่แบงก์ไทยพาณิชย์ปูสมิน
ปูนซีเมนต์ไทยแล้วก็อีกหลายบริษัทไม่เพียงแต่ที่ตรงทารินเท่านั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีการเอาวงเงินเพิ่มไปโปะในสมัยนายกทักษิณในปี2547ด้วยพอเริ่มนายกทักษิณมาปุ๊บเอาเลยไม่47ไม่ใช่47นะ2544และ45มีการเอาวงเงินเพิ่มไปโปะทั้งไทยพาณิชย์แล้วก็ปูนซีเมนต์ไทยอีกรอบนะท่านเห็นไหมว่า มันใช้เงินมหาศาลมากมายเลยโดยที่ว่าพวกเราไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวทั้งเป็นเงินของเราทั้งนั้นก่อนนายทักษิณจะถูกปฏิวัติแล้วไปเมืองนอกประชุมเนี่ยไอ้บอดบอกนายทักษิณว่าเงินหมดแล้วไม่มีเงินใช้ให้ช่วยโอนเงินมาเข้าสำนักเลขาขอให้บอดทักษิณนายทักษิณโอนเงินให้ไป 5,000 ล้านเนี่ยก่อนที่จะปอกเมืองนอกแล้วก็โดนปฏิวัติตอนนี้ผมจะเล่าเรื่องการทำงานของนายกทักษิณให้ฟังนะคือมีคนฝากมาให้เล่าเขาไม่เคยมีเวลามาเล่าคือวิธีการทำงานของนายกทักษิณท่านจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมท่านทำงานเก่งมากเนี่ยท่านใช้ระบบการทำงานคิดขึ้นมาเองนะโดยใช้วิธีการของตำรวจผมจะยกตัวอย่างนะเวลาเราให้ลูกน้องเราเนี่ยไปเข้าแบงค์เนี่ยก็พูดแค่นั้นแล้วก็จบก็รอมันกลับมามันเข้าเสร็จก็กลับมาแต่การทำงานของตำรวจเนี่ยกับทหารเนี่ยหรือหน่วยสืบราชการลับทั้งหลายเนี่ยมันซับซ้อนแล้วมันอันตรายถึงชีวิตเพราะเขาจะรายงานทุกระยะเมื่อรายงานทุกระยะเนี่ยมันเป็นลักษณะของโลจิสติกเพราะฉะนั้นอย่างเช่นผมก็จะนายทักษิณเวลาสั่งคนไปเข้าแบงค์เขาก็จะบอกไอ้คนนั้นบอกว่าเฮ้ยเข้าแบงค์เสร็จแล้วนะโทรศัพท์มาด้วยก็เข้าเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยหมดกำลังจะกลับแต่เห็นไหมที่เห็นไหมว่าเราจะรู้ขั้นตอนนั้นคนที่อยู่บนหอคอยงานช้างจะรู้ขั้นตอนเลยว่างานเนี่ยมันมูฟกันมันมูฟเมนต์ของงานมันไปถึงไหนแล้วท่านใช้ agenda base ก็คือใช้ฐานของวาระในการทำงานฐานวาระคือยังไงการใช้ฐานวาระในการทำงานก็คือเราจะเห็นว่าท่านแจกจ่ายงานลงไปเลยทั้งหมดทุกกระทรวงทบวงกรมเสร็จแล้วเนี่ยตัวท่านเองจะลอยตัวนะท่านไม่เข้าไปยุ่งเซ็นแบบไอ้ชวนนะไอ้ชวนหมวยนะมันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเนี่ยแล้วท่านก็ลงไปแต่ละกระทรวงไปดูว่าปัญหาอยู่ตรงไหนพอเจอปัญหาตรงนั้นปั๊บท่านแก้ตรงนั้นทันทีเลยโดยใช้อำนาจเบ็ดเสร็จหมดเลยแก้ทันทีแก้พอแก้มันจนไม่มีปัญหาปุ๊บท่านถอยห่างออกมาเลยไปดูกระทรวงอื่นแล้วก็ปล่อยให้เจ้ากระทรวงเนี่ยเขาอำนาจมอบกลับคืนเจ้ากระทรวงให้เขาเป็นคนเซ็นต่อไปและให้ดูแลทุกขั้นตอนแล้ววิธีการทำงานอย่างเงี้ยมันเป็นลงไปทุกขั้นตอนในสมัยท่านเป็นนายกคือไล่ลงไปเรื่อยๆนะมาถึงเป็นเรียกว่าระบบ CEO แต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบ CEO ก็คือระบบการทำงานของฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจเนี่ยเขาเอามาใช้ในทางธุรกิจซึ่งมันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือเหตุผลการทำงานAgenda Baseของท่านแล้วท่านก็ทำได้ดีในทุกเรื่องเห็นไหมว่าทุกกระทรวงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะท่านลงไปแก้ปัญหาเองแล้วถอยออกแก้ปัญหาเองแล้วถอยออกแล้วต่อไปปัญหาเหล่านั้นมันก็จะไม่มีนอกจากจะมีปัญหาใหม่ขึ้นมาเขาก็จะทำอย่างนั้น วันนี้นะว่าเรื่องสุดท้ายเนี่ยผมจะเล่าเรื่องความจริงวันนี้กับความจริงเมื่อวานนี้แล้วความจริงเมื่อวานนี้กับเป็นความจริงที่เป็นความจริงจริงๆแล้วความจริงในโลกมันไม่มีหรอกครับเพราะว่าเวลามันทำให้ความจริงมันเปลี่ยนครั้งก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆวันก่อนก็มีหลานเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะไปศรีลังกาก็คุยเรื่องพระนิดหน่อยหลานคนนี้หลานสาวนี่ก็หน้าตาดีเฉลียวฉลาดก็มองหน้าผมแบบเชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้น
วันนี้ผมก็เลยว่าถือว่าต่อไปนี้ผมจะเป็นการอ่านนะไปอ่านเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากไม่สามารถพูดปากเปล่าได้ว่ามันจะต้องมีหลักฐานอ้างอิงหมดเลยพออ่านจบเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวดูว่าจะคิดพูดเรื่องอะไรดีถ้าไม่มีอะไรก็คงจะพอแค่นี้เพราะว่ายังไม่หายแต่ต้องรีบมาอ่านนี่เพราะว่าคนมาตามบรรพต3เยอะมากท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินนะว่าความจริงเนี่ยสมัยเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วถ้าเราไปบอกว่ามนุษย์เดินบนดวงจันทร์เนี่ยไอ้คนนั้นก็จะถูกด่าว่าบ้าแต่ตอนนี้ถ้าเรามาบอกว่ามนุษย์คนเดียวเนี่ยถ้ามาบอกว่ามนุษย์เดินบนดวงจันทร์ไอ้คนนี้ก็จะถูกหาว่าล้าสมัยเฉยและโง่ด้วยนี่คือความจริงที่เปลี่ยนไปผมจะเล่าเรื่องนี้ทั้งหมดด้วยการอ่านการวิจัยเรื่องนี้นี่ไม่จำเป็นต้องบอกว่าใครเป็นคนทำวิจัยอ่ะท่านก็อาจจะพอรู้นะถ้าผมอ่านแล้วท่านอาจจะพอรู้ว่าใครเป็นคนทำวิจัยกันแน่แล้วพออ่านแล้วเรื่องนี้จบผมจะถามท่านทั้งหลายเลยว่าความจริงที่มันปรากฏขึ้นมาจริงๆเนี่ยกับความจริงของเรื่องไอ้บอร์ดเนี่ยมันคล้ายกันมากเลยมันคล้ายกันจริงๆเมื่อไม่นานนี้เนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนไม่นานมากท่านเคยรู้จักหนังเรื่องหนึ่งคือเรื่องจตุคามรามเทพโอ้ยฮือฮามากคนเหยียบกันตายที่ใต้โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตดังไปทั่วโลกในจตุคามรามเทพเนี่ยพอมีจตุคามรามเทพก็เลยมีคนอยากรู้ว่าไอ้จตุคามรามเทพเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าแล้วมันมายังไงแล้วมันเป็นเรื่องจริงไหมก็เลยมีการทำมีคนขอให้ผมไปทำวิจัยมาผมก็ไปทำวิจัยมาให้วิจัยนี่ทำมาจากของฝรั่งนะครับไม่ได้ทำมาจากของคนไทยเอาอย่างนี้ผมจะเล่าอย่างนี้ก่อนนะว่าประมาณ1,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยการเดินทางในคาบสมุทรอินเดียเนี่ยเวลาเขาเดินทางเขาจะเดินทางเส้นตรงนะออกจากประมาณแถวศรีลังกาเนี่ยแถวเกาะเมาดงเมาดีฟแถวนั้นน่ะแล้วก็จะเดินทางเป็นเส้นตรงผ่านหมู่เกาะอันดามันแล้วตรงเป๋งเลยนะท่านจะพบเลยว่าเขาจะเดินทางมาที่นครศรีธรรมราชเพราะเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเมืองเก่าแก่มากถ้าใครไปเที่ยวนครศรีธรรมราชขอแนะนำว่ามันน่าเที่ยวกว่าภูเก็ตน่าเที่ยวกว่าที่ไหนๆเพราะที่นั่นมันมีเนื้อหาและประวัติศาสตร์และโบราณคดีอยู่เพราะมันเดินทางกันก่อนมีกรุงสุโขทัยเยอะเราจะเริ่มเรื่องของเรานะผมใช้การอ่านนะพจน์อาจจะไม่มันนะแต่ว่าท่านที่อยากอัดเทปก็เชิญเลยนะครับท่านอ่านแล้วก็ไปทำวิจัยทางอย่างไหนต่อก็ได้นะครับฝรั่งเรียกจตุคามรามเทพว่าขทุกามระมะเทวาอ่านอย่างนี้จริงๆนะเกริ่นนำเนี่ยจตุคามรามเทพอ่านว่าจตุคามรามเทพนะไม่ใช่รามเทพเทพองค์หนึ่งขนานนามใหม่ไม่ปรากฏในคัมภีร์หรือตำนานใดไม่ว่าพุทธหรือพราหมณ์การผลิตอ้างร่างทรงตำนานเก่าแก่โดยไม่กล้าระบุชื่อและที่มาของตำนานเขามูลความทรงจำคลาดเคลื่อนจนทำให้จตุคามรามเทพออกมาผิดเพี้ยนจากตำนานเดิมปริศนาธรรมรามเทพน่าจะหมายถึงพระรามในรามายณะจตุคามน่าจะหมายถึง4 บ้านพระนามรวมหมายถึงพระราม4 บ้านไม่มีในประวัติศาสตร์หรือเทพกรนำไม่ว่าพุทธหรือฮินดูเป็นไปได้ว่าจตุคามเพี้ยนมาจากคำอื่นที่ไม่ใช่บาลีหรือสันสกฤตหลักฐานชิ้นที่1พระธาตุนครผูกพันกับลังกาใกล้ชิดเช่นพ่อค้าชื่อพลิติและพลิมุ่ย2 เศรษฐีชาวลังกา
ได้รับคำสั่งจากพระเจ้ากรุงลังกาให้มาซาเดินทางมาสร้างพระบรมธาตุที่เมืองนครศรีธรรมราชเดินทางมาช้าจึงสร้างวิหารนี้ขึ้นชื่อพระวิหารพระม้าผู้รู้ท่านหนึ่งอธิบายเรื่องเทพรักษาพระธาตุว่ายอดบันไดคือคู่ของเท้าขัตตุคามและเท้ารามเทพพิทักษ์อยู่เทพปูนปั้นนั่งชันเขาสองข้างหัวบันไดเป็นเท้าขัตตุคามและเท้ารามเทพตามที่เชื่อกันไม่มีหลักฐานเก่ารับรองแต่เทวรูปสลักนูนสูงบนปานประตูไม้ทางเข้าลานประทักษิณยังเป็นปริศนาน่าสนใจไม่เข้าใจด้วยบานหนึ่งคือรูปพระนารายณ์ทรงจักรและธนูซึ่งสมควรจะเป็นรามเทพจริงอีกบานเป็นใครเครื่องหมายคำถามใครๆมักนับพระพักที่มองเห็นเป็นสีแล้วสรุปว่าเป็นพระพรหมแต่ท่านถือเทพาวุธในวงเล็บคือค้อนหอกผิดพระพรหมแต่ตรงกับขันธกุมารในวงเล็บสกันทะคือเทวะเสนาบดีและยังมีอีกสองเสียงรวม6เสียงอยู่หลังประตูนูนในวงเล็บชมุกซึ่งตรงกับขันธกุมารซึ่งเป็นลูกบุญธรรมแม่นมทั้ง6ในกษัตริย์กริตติกาเทวรูปองค์ไหนในวิหารพระม้าจะเป็นเท้าขัตตุคามและเท้ารามเทพยังไม่เป็นที่ตกลงกันสรุปได้คือ1 2ชื่อนี้หมายถึงเทพ2องค์เหมาองค์เดียวไม่ได้2หลักฐานดังกล่าวรับรองสัมพันธภาพระหว่างพระบรมธาตุนครกับศรีลังกาและ3ชวนให้สงสัยว่าชื่อขัตตุคามและรามเทพต่างสืบทอดจากเอกสารโบราณฉบับใดแน่ซึ่งนำไปสู่หลักฐานชิ้นที่2เขาเขียน second clue นะแล้วก็มี2ภาษาโรมันอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลาแนะนำให้อ่านตำราพระพุทธสิหิงสิงในวงเล็บสิงขนพุทธรูปนิทานและตำนานชินนาการบาลีปกรณ์ทั้งสองฉบับความว่าครั้งหนึ่งพระร่วงสุโขทัยได้ยินกิตติศัพท์พระพุทธรูปในลังกาว่าศักดิ์สิทธิ์นักจึงส่งทูตเจรจาพระเจ้าเมืองนครทำอย่างไรถึงจะได้มาพระยานครตอบว่าไปนำเอามาไม่ได้เพราะลังกามีเทพารักษ์สี่องค์ในวงเล็บจาตุเทวรักขาคือ1พระรามสองพระลักษ์สามพระสุมนเทพและ4ขัตตคามเทพเทพเหล่านี้คือใคร1พระรามยังสถิตอยู่ที่เมืองเทพนครในวงเล็บภาษาอังกฤษอ่านว่าดอนราภาคตะวันตกเฉียงใต้ในนามอุบลวัน2พระลักษ์หายไปมีพิเภกในวงเล็บวิพิษณะขึ้นครองแทนที่วัดกัลยาณีสีมากรุงโคลัมโบ3สุมนเทพยังครองสุมนกูฏในวงเล็บเขาพระพุทธบาทกลางเกาะ4ส่วนขัตตคามเทพใต้แก่ขันธกุมารในวงเล็บบุตรพระอิศวรสถิตที่กระดอนคามในวงเล็บภาษาอังกฤษขัตทรกามะภาคตะวันออกเฉียงใต้ขันธกุมารได้ชื่อตามที่สถิตขัตทรกามะในลังกาเขียนบาลีว่าขัตตุคามคนไม่ถนัดภาษาลึกซึ้งอ่านแปลงเป็นจตุคามตามใจนึกคิดโดยไม่นึกถึงความหมายหรือหลักภาษาความสรุปจตุคามรามเทพอ่านว่าจตุคามรามเทพเดิมน่าจะเป็นเทพฮินดูสององค์ที่ชาวลังกานับถือเป็นเทพารักษ์พระพุทธศาสนา
ต่อมาเมื่อชาวนครรับพุทธศาสนาลังกาวงเข้ามาเทพทั้งสององค์ก็ตามมาด้วยในฐานะเทพารักษ์พระบรมธาตุนครสมัยหลังต่อมาความทรงจำทางประวัติศาสตร์เสื่อมเอกสารโบราณถูกอำพรางผู้มีจิตศรัทธาบางกลุ่มรู้สึกแปลกแยกและหมดที่พึ่งเลยขนขวายสร้างที่พึ่งทางใจขึ้นมาใหม่โดยผนวกชื่อจตุคามและรามเทพแล้วอุปโลกเทพองค์ใหม่ชื่อจตุคามรามเทพขึ้นมาใหม่จากความว่างเปล่าโดยไม่มีหลักฐานใดๆรองรับบทส่งท้ายเรื่องนี้โทษภัยไม่ได้คนที่คิดจตุคามรามเทพขึ้นมาคงจะเป็นพวกอุ้มปัญญาอับการศึกษาไม่รู้ประวัติศาสตร์เข้าไม่ถึงเอกสารอ้างอิงโบราณและขาดออกจากพระพุทธศาสนาขนานแท้จนหลงงมงายกับเครื่องอัปมงคลชนิดเรียกเงินไหลไปไหลมาไร้สาระท้ายนี้ผมได้แต่โทษระบบสังคมและการศึกษาที่ผูกวัฒนธรรมและความรู้ดีๆไว้เป็นสมบัติเฉพาะอมาตย์แล้วทิ้งประชาชนจำนวนมากให้อนาถางมงายขนขวายหาที่พึ่งกับผีสางเทวดาที่ไม่มีแก่นสารและไม่เคยมีเลยในโลกแห่งความเป็นจริงถอดความและประมวลจากอาจารย์หลายคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเอาละผมอ่านเรื่องนี้ให้ท่านฟังเนี่ยตอนท้ายท่านจะเห็นว่าคนที่เขาไปทำวิจัยมาเขาบอกว่าที่คนทำเนี่ยเขาทำออกมาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าตอนท้ายนี่ว่าผมได้แต่โทษระบบสังคมและการศึกษาที่ผูกวัฒนธรรมและความรู้ดีๆไว้เป็นสมบัติเฉพาะอำมาตย์และทิ้งประชาชนจำนวนมากให้อนาถางมงายขนขวายหาที่พึ่งกับผีสางเทวดาที่ไม่มีแก่นสารและไม่เคยมีท่านคิดว่าใครเป็นคนทำอย่างเงี้ยใครเป็นทำเรื่องนี้ท่านเห็นสมัยปี2540ที่คุณชวนหมวยเป่าปีกูนี่ขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ยหลัง14หลัง6ตุลาท่านเห็นไหมว่าคนที่เข้าไปวางระบอบการศึกษาทั้งหมดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคือคุณชวนแล้วการวางระบบการศึกษาทั้งหมดตอนนั้นเลยท่านจะพบเลยว่าไอ้บ้านี่ทลายอันแรกที่ทลายคือองค์กรนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยกลายเป็นสโมสรนิสิตศึกษาแห่งประเทศไทยวันๆทำอะไรรู้ป่ะเขาเล่นเพลงจัดเพลงกินเหล้าสูบบุหรี่เมื่อท่านได้เห็นบทบาทนักศึกษาในปัจจุบันนี้แทบไม่มีการศึกษาเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าผมเก่งนะแต่สมัยที่ผมเรียนตอนเด็กๆเนี่ยผมตัวผมเองเนี่ยผมจบภาษาไทยเนี่ยบอกตรงๆแค่ม.6แล้วผมก็ไปนั่งเปิดพจนานุกรมมั่งประธานุกรมมั่งขนขวายเรียนบาลีมั่งอะไรสันสกฤตผมตามเรื่องตามราวโดยไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนแต่ม .6 ภาษาไทยผมว่าผมแข็งแรงกว่าเด็กสมัยนี้ภาษาไทยสมัยนี้เยอะเลยและไอ้ตัวหนังสือที่มันเขียนออกมาเหมือนกับตัวอะไรเนี่ยผมบางครั้งที่ผมอ่านแล้วไม่รู้เรื่องยิ่งผมสายตายาวว่าอายุมากผมไม่เข้าใจว่าเด็กสมัยนี้มันเขียนแล้วไม่สามารถตีความภาษาไทยได้ด้วยโอเคมันเป็นฝรั่งเขาเรียกโคโลเควลอ่ะมันเป็นภาษาตลาดมันมาแล้วมันก็ไปแต่นี่มันไม่ใช่นะที่ผมดูแล้วมันผิดรูปผิดร่างเบี้ยวไปหมดเลยในภาษาเมื่อภาษาเบี้ยวเนี่ยไอ้คนที่ใช้มันก็เบี้ยววัฒนธรรมมันก็เริ่มบูดเบี้ยวทุกอย่างมันเบี้ยวไปหมดอ่ะแล้วที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะไอ้มีคนเนี่ยวางระบอบการศึกษาทั้งหมดเพื่อย้อนเกล็ดกลับขึ้นไปให้คนลูกรุ่นใหม่เนี่ยมันโง่งมงายอยู่กับเรื่องไร้สาระก็คือตัวเขาเองเนี่ยคือพูดง่ายๆบอมันคิดว่ามันเป็นเทพไปแล้วอ่ะแล้วมันก็เอาสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง
เป็นปัจจัยพื้นฐานในการที่ประคับประคองความเป็นเทพของตัวเองไปตลอดรอดฝังให้ได้และไอ้ที่ศาสนาพุทธไม่มีทางยัดเข้าไปในรัฐธรรมนูญว่าเป็นศาสนาประจำชาติผมถามว่าใครเป็นคนบอกขอไอ้บอสเพราะขืนยัดศาสนาพุทธเข้าไปเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยตัวมันจะลำบากเพราะมันต้องทำตามศาสนาพุทธทุกอย่างแต่เวลานี้ท่านเคยเห็นมันทำอะไรตามศาสนาพุทธไม่เคยเลยมันไม่เคยเจริญสติภาวนาเลยมันไปไหว้หลวงปู่แหวนไปซักผ้าให้หลวงปู่แหวนเนี่ยแค่โอ้จัดฉากสร้างชาติเหมือนบีบราศีฟันนะเสร็จแล้วสุดท้ายไงหลังจากซักผ้าหลวงปู่แหวนมันหมั่นไส้หลวงปู่แหวนเพราะท่านดังมากมันเอาไอ้เสียไปยิงปืนในกุฏิหลวงปู่ถ้าใครเป็นศิษย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใกล้ชิดหลวงปู่ลองไปถามดูหลวงปู่ยิ้มหัวเราะชอบใจตอนไอ้เสี่ยมันยิงปืนในกุฏิขึ้นหลังคาหลวงปู่กุฏิที่หลวงปู่อยู่เรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยนะเรามองข้ามความเป็นจริงของมันแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนเรื่องจตุคามรามเทพที่อ่านให้ฟังว่ามันไม่มีเลยมันไม่มีจริงเลยสักอย่างหนึ่งเราเข้าใจว่าเป็นเทพเป็นอะไรโอ้โหเขารบกันโอ้โหเป็นบ้าเป็นบอบบุกกันไปเป็นล้านลงไปแย่งกันไปอะไรแล้วสุดท้ายมันไม่มีตัวตนเลยที่เอาเรื่องนี้มาอ่านให้ฟังเพราะต้องการบอกมันว่ามันก็เหมือนไอ้บอดเขารบนับถือกันโอ้โหสุดริ่มทิ่มประตูผ้าที่เหยียบมาแล้วสุดท้ายก็เพราะความจริงปรากฏว่าไอ้คนคนนี้มันไม่มีตัวตนจริงๆมันไม่ใช่เป็นอย่างที่มันเป็นมันไม่ใช่เป็นอย่างที่มันว่าและในทางกลับกันมันกลับเป็นตรงกันข้ามหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ผมว่า เดี๋ยวก่อนผมดูก่อนแค่ไหนละผมว่าพอไหวนะเพราะว่าก็ไม่อยากพูดเกินกว่าชั่วโมงหนึ่งเพราะว่ามีคนก็บอกว่าพูดนานเกินไปแล้วมันหลังๆมันจะไม่เคยมันมันก็จริงอะนะผมว่าชั่วโมงหนึ่งก็กำลังดีก่อนจะจบวันนี้ก็ขอคุยเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าผมเคยพูดใช่ไหมผมไม่ผมอะผมเคยฟังคุณปื้มออกไว้ทีวีหลังๆเนี่ยผมฟังคุณปื้มแกคุณปื้มเปลี่ยนไปผมวันนี้ขอพูดสารภาพเลยคุณปื้มครับถ้าคุณปื้มเนี่ยโดนบีบมานะคุณปื้มบอกในรายการเลยแล้วคุณปื้มหรือออกจากรายการไปเลยดีกว่าเพราะคุณปื้มนี่คุณไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะนะคุณเปลี่ยนกลับหลังขันเลย180องศานะผมฟังคุณพูดหลังๆไอ้เดลี่โดสของคุณเนี่ยโอ้โหคุณพูดนี่ค่อนข้างที่จะอวยเจ้าหนักขึ้นทุกวันนะเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเขาบีบคุณมากนะเพราะว่าคุณมีเมียแล้วคุณก็เริ่มกลัวเนี่ยผมบอกให้เลยคุณไม่ต้องเลิกกับเมียนะครับคุณก็เลิกจัดไปเลยดีกว่าเพราะว่าเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อให้คนรู้ก็เหมือนหลายๆคนเนี่ยมีคนพูดเรื่องชื่ออะไรนะไอ้ห้อยยี่ห้อยผมจะเป็นไอ้ยี่ห้อยนะผมนี่จะหนีไปต่างประเทศเลยแล้วผมจะแฉให้หมดเลยว่ามันบังคับมันจะจับผมกับลูกกับเมียธุรกิจผมทุกอย่างจับพ่อผมด้วยไอ้บอที่เป็นพ่อผมด้วยแล้วผมจะแฉมันหมดเลยแล้วผมจะดูว่ามันจะไวไงแล้วยี่ห้อยคุณจะกลับมานะคุณได้เป็นนายกแน่คุณมีสิทธิ์ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนเป็นประธานาธิบดีคุณเผลอๆคุณมีสิทธิ์เป็นประธานาธิบดีนะคุณเอาความสบายจริงๆคุณอยู่เมืองนอกคุณไม่ต้องมาพูดเลยคุณยี่ห้อยคุณเตรียมเงินไปอยู่อังกฤษเท่าไหร่แล้วคุณโอนไปเท่าไหร่หิ้วไปกี่กระเป๋าเขารู้หมดการเมืองพูดยังไงมันก็ไม่จบมันก็ล่อนแล้วมันซับซ้อนคุณดูวิกิลีกออกมาพูดเมื่อเร็วๆนี้เรื่องในอิหร่านคุณเห็นไหมสุดท้ายคนที่อยู่มีอำนาจเหนืออิหร่านจริงๆก็ไม่ใช่นายก
กลายเป็นไอ้รองนายกไอ้รองนายกนี่รับคำสั่งมาจากไอ้อาราตุละโคไมนี่ผมถามว่าแต่ละประเทศในโลกนี่มันมีอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆกันบ้างเนี่ยมันก็แหกตากันหมดทุกประเทศนะเพียงแต่ว่าโอเคผมถึงพูดเรื่องบิลเดอร์เบิร์กไงว่าไอ้กันเนี่ยเอาโหทุกคนยกย่องว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วบิลเดอร์เบิร์กล่ะครับบิลเดอร์เบิร์กคุมทุกอย่างไอ้กันหมดนะแล้วยังไงแล้วดีหรือไม่ดีล่ะมันดีครับเพราะว่าเขาไม่ยุ่งการเมืองมากเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่ลงมาทุกรูปแบบเลยนะครับว่าผมพูดวันนี้เนี่ยก่อนผมพูดเนี่ยมันจะมีคลิปหนึ่งของรู้สึกจะของอาจารย์สมศักดิ์เลยดร.สมศักดิ์เลยท่านจะฟังอันนั้นก่อนมึงก็จะมาฟังคลิปของผมเนี่ยผมก็ท่านลองฟังดูก็แล้วกันว่าไอ้บรรพุทธสองที่ผมพูดถึงเรื่อง December 4 Day เนี่ยหรือว่า December Day 4คือวันที่4ธันวาที่เป็นวันแหกตาแห่งชาติอาจารย์สมศักดิ์นี่พูดชัดเจนเลยทุกปีเลยไอ้4ธันวาที่แหกตาทุกปีเนี่ยคุณไปฟังเลยนั่นแหละที่ผมพูดว่าทำไมประเทศอเมริกานี่มี April Fool Day นะวันตอแหลวันแหกตาวันที่1เมษาเมืองไทยก็มี December 4 Day หรือ Day 4วันที่4ธันวาแล้วถ้าท่านฟังดร.สมศักดิ์พูดเสร็จเนี่ยโอ้ท่านจะตาสว่างอีกเยอะเลยว่าอ๋อทำไมผมถึงพูดเรื่อง December Day 4วันนี้ก็เอาแค่นี้เจ็บคอครับ เดี๋ยวต้องไปกินคงกินข้าวกับแล้วก็เนี ่ยว่าแล้วเชียวก็ยังไม่พ้นปีใหม่ก็เลยขอสวัสดีปีใหม่พวกท่านทั้งหลายรอบหนึ่งนะและอย่าลืมช่วยกันนะพวกเราเป็นวิกเก็ตลีกนะไปทลายไปรั่วไหลความชั่วร้ายของมันให้รู้หมดทั้งประเทศแล้วมันไปเองนะครับแล้วตอนแรกก็ที่พูดไว้เสียครับเสียเชื่อผมหรือครับเสียไปเลย Royal Air Force One เนี่ยไปอยู่งูหลังกังคุณก็เลี้ยงดูเสียอย่างดีเลยและเดี๋ยวเชื่อผมเถอะเสียจะกลายเป็นวีรบุรุษแล้วก็เขาจะเชิญเสียกลับมาเองเชื่อผมวันนี้ก็เอาแค่นี้เราไว้เจอกันใหม่คงได้เจอกันเร็วๆนี้ครับโอ้โหไม่ไหวครับพอหยุดปุ๊บมาละอ้าวมันพูดสี่โอ้โหเอาอีกละผมก็โอเคเดี๋ยวตอบสนองให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ